จะมานิทานคิดได้อ่ะพอถึงพระพุทธธรรมสงฆ์ที่เป็นคณะที่พึงเชื่อถือยามชีวังตามเท่าชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาบัดไตรสารคมตรายแปลว่าสามคือพระพุทธธรรมประสงค์ตรายแปลว่าสามเรื่องก็ตั้งกายให้ตรงนำลงสติวัชพอหน้าแล้วกำหนดลมหายใจก็ออกสติอยู่ปลายจมูกสติเราลมออกมาอย่างนั้นเหมือนคนพ่อประตูไขออกไขเข้าลูกแล้วมองลงเข้าแล้วก็รู้มันมีสติตั้งไว้ที่ปลายจมูกถ้าไม่ตั้งสติไว้มันก็ไม่รู้แต่ว่าลมมันก็เดินของมัน มันเดินของมันตลอดแต่ว่าตลอดชีวิตเราก็แล้วกันตลอดจนมันตายละมันเดินของมันอยู่ตลอดเวลาเราจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็เดินของมันเดี๋ยวธรรมชาติพุทธเจ้าพระเอาเนี่ยเอาสติปัฏฐานเนี่ยเอาลมหายใจเขาออกเนี่ยนี่ลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกตั้งสติให้ดีตีต่อเนื่องต่อเนื่องกันตลอดสมมติกำหนดลมอยู่เนี่ยหายใจยาวหรือสั้นก็ตั้งสังเกตให้ดีๆที่แรกเขาซับสนแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรตั้งใหม่ตั้งนี่ออกนี่เข้าอย่าเร็วนักอย่าช้านักจังหวะที่มันหายใจนั่นเนี่ยมันยังมีจังหวะของมันอยู่หรอกแต่เราไม่รู้อ่ะจังหวะของเขาพอดีของเขาอ่ะแต่เราเอาจิตนี่ไปสติไปรู้แต่มันไม่เคยรู้อ่ะสติของเราจิตของเรามันเผลอเรื่อยไปเรื่องจับเนี่ยใส่มันก็ไม่เอาจับสนจนได้นิ้วจนได้ต้องตามอีกต้องรู้อีกโอ้โหก็จับจิตได้นี่มันธรรมดาเนอะมันอยู่คงง่ายเนาะทั้งที่มันอยู่กับเรานี่แหละชั่วนาตาปีชั่วชีวิตชีวาเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเลยดีก็อยู่ชั่วก็อยู่โมโหก็มันก็โมโหด่ามันก็ด่าแช่งมันก็แช่งเสียอกเสียใจมันเสียอกเสียใจบดมันเรียกว่าบดบาดบดบาดมันเศร้ามันก็เศร้าบดบาดมันเสียใจมันก็เสียใจบดบาดมันดีมันก็ดีมันเทิงเลื่อนเลื่องบดบาดมันเสียใจเขาไหนไม่ได้ของที่เดินด่าโมโหฆ่ากันฆ่ากันได้ผัวก็ฆ่าเมียได้เมียก็ฆ่าผัวได้ทำไมถึงขนาดนั้นน่ะหัวไหล่สามานขนาดนั้นมันเลยได้จิตอบรมอบรมธรรมะธรรมโมความอ่อนน้อมความเยือกเย็นมันก็ต้องไปอย่างนี้เพราะจิตเนี่ยมันมีพิษอยู่แล้วเราจะกำจัดพิษอานาปานสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจพอเอากรรมฐานส่วนนี้น่ะส่วนอบรมเนี่ยเอาทุกวันมันก็ชิ้นเข้าชิ้นเข้ามันก็ซับเลยไปมันก็น้ำมันกับสำลีน่ะมันก็ซับน้ำมันเขาน้ำมันเขาสำลีใจมันก็เหมือนกันมันประทับไว้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเข้ามันประทับไว้เครื่องกล้องถ่ายลมฟิล์มมันถ่ายภาพคนแล้วกล้องมันน้อยมันถึงนิ้วดีอ่ะคนทั้งตัวมันเข้าไม่ได้ฟิตภาพมาออกมาเป็นลูกผู้ลูกคนลูกพ่อยาผู้หญิงลูกผู้ชายมันมาทับไว้ชิดมาละเอียดก็นั่นมาทับลูกคนนั่นลูกคนนี้สิ่งของต่างมันก็ทับไว้มาทับยิ่งใหญ่โมโหต้องโกรธทับคนนั่นด่าคนนั่นอิจฉาคนนั่นพยาบาทจองล่างจองผ่านมันสารพัดอย่างของมันที่ถอดถอนได้ไปจะคงง่ายทำย่อๆแย่ๆมันไม่ทางหรอก
ย่าไปเรียกไปทำจริงจังๆนะไม่ใช่เจ้าทั้งหลายเอาจริงเอาจังส่วนผู้หญิงประชาวันนี้คนจะมีคิดดูสิจะบวชหาบุญทำบุญเจ้าจะแล้วก็ออกปากขอบวชขอบวชเป็นทุกคนนี่ผู้หญิงเนี่ยประชาวันนี้คนจะมีไปเรียกก็ห้ามพอเห็นเป็นเพื่อนภัยผู้ชายผู้หญิงอยู่ใกล้กันมันเป็นภัยบ่ได้บ่ได้ผู้หญิงบ่เลยศาสนาพังพูดเลยตรงเลยพระนางวันนี้พระชาวันนี้คนมีก็หยุดจะสักวันนั้นไม่เสื้อเรือนทั้งเดือนมาชิ้นใหม่มันเสื้อผ้ามาจากตลาดตัดเองย่อมเองบาดเบิกยังกดเจ็ดเตรียมตัวห้องเรียบร้อยนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองยกขบวนไปเลยไปมังเวสาดีออกจากกรุงกบิณพัทไปทางทั้ง15โยชน์มันใช้ของค่อยๆไป500ชีวิตเลยล่ะทั้งแม่สาวแก่แม่ไม้ทั้งสาวและไม่สาวหนุ่มเล็กแดงๆนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองเป็นเล็กก็เป็นเนนอายุ14-15ปีก็เป็นเนน20ก็เป็นพระแต่ว่ายังไม่ได้บวชสมมติไปก่อน ผู้หญิงที่500รูปเนี่ย500คนเนี่ยไม่ใช่เบาเนี่ยวงเหลืองวงเหลืองเนี่ยเป็นแถวเลยประชาวดีโคมีโคจะมีเนี่ยเป็นแม่ใหญ่แม่ทัพก็เรียกว่าแม่ทัพก็เลยดึงขบวนเลยพาไปถึงเมืองเวสาลีพุทธเจ้าเสด็จอยู่กุฎาคารคือป่ามหาวันป่าพวกกษัตริย์ศิลิสวีเป็นป่าใหญ่เขาอยากให้สถานที่นั่นประชาวดีคนนี้ก็ไปเข้าไปสร้างให้พระอนุนมาหาพระอนุนก็ออกมาโอ้แม่น่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้านุ่งห่มมาแบบนี้เหรออย่ามาขอบวชให้อานนท์มากราบทูลพระพุทธเจ้าเจ้าหลวงจีนี่ครั้งที่สองนะขอที่กรุงมิลพัทท่านก็มาให้ครั้งนี้จะให้หรือไม่ให้แต่ว่านุ่งผ้าเหลืองมาแล้วคล้องบาดจีวรมาชิรุที่ผู้หญิงเสื้อกระสัดตรงนั้นเดินทางเนี่ยวันหนึ่งอะไรยอดหนึ่ง400เส้น400เส้นถ้าหลายยอดล่ะดินเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าตีนบางพวกผู้หญิงเนี่ยตีนบางอย่าเป็นกษัตริย์ไม่เคยเหยียบดินเลยที่นี่ไม่เคยเหยียบดินในนาสาโทก็ไม่เคยแบกแหงแบกของก็ไม่เคยทำนี่แต่อยู่แต่บางแต่งแต่ตัวอ่อนแอนอ่อนแอมสวยได้ไม่สวยว่ากันไปนี่ก็ไปดีพาโนนมาพาแม่เจ้าทำไมถึงนุ่งเหลืองมาไม่นุ่งเหลืองไม่ได้พระเจ้าไม่ให้บวชเดี๋ยวนี้ก็ใครบังคับไปในตัวพระเจ้าบอกไม่บวชไม่ได้พระยังบวชไม่ได้อีกโอ้ถึงขนาดนั้นนะสองครั้งนะนี่ครั้งที่สองทีนี้ได้ฝากพระอนุนไปถามพระเจ้าเนี่ยผู้หญิงนี่ไม่มีความสามารถจะบรรลุธรรมะได้เลยอาการ32เหมือนกันเพราะว่าฐาน5ก็เหมือนกันร่วมกดหลงก็เหมือนกันจะมีโอกาสละเจตตนาใดหรือไม่ให้พระอนุนไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระอนุนก็ไปกราบทูลแต่ที่พระเจ้าไม่ให้บวชเพราะอะไรแต่พี่พระเอาคุณยังบวชจะมีสามารถบรรลุธรรมได้ไหมพระเจ้าก็จนปัญญาเลยใช่ไหมไอ้บวชมันบวชได้ดอกบรรลุบุญรู้ได้แต่ว่าอันตรายถ้าหากว่าอันตรายไม่มีถึงมีจะมีทางแก้ไขไหมล่ะก็มีทางแก้ไขอยู่ทางแก้ไขอยู่เรียกเรียกก็ให้บวชคนมันต้องให้บวชให้บวชรับรับการรู้ธรรม8ประการก็เลยทำผู้หญิงไม่ถือพรรษาบวชน้อยพรรษา10พรรษาไม่ถือพรรษาต้องกราบพระภิกษุเสมอไปภิกษุนี่ไม่มีถือพรรษาผ
คือจะพ้นดัดขนาดนั้นดัดว่าจะลงตัวไม่ผิววันสาโบแจเท่าไรก็แล้วแต่ต้องการที่สูงผู้ผลใหม่ทั้งนั้นได้บรรลุกันไม่น้อยเลยทั้ง500ชื่อตัวดีละ500เนี่ยได้บรรลุอรหันต์หมดกันสร้างบารมีไว้เดี๋ยวจิตวิชาติยังเหมือนรอน้ำมันรอไฟรอคำสอนในเจ้าหัวใจก็รอธรรมะยังบอกหัวใจรอธรรมะอย่างพวกลูกนี่สร้างบารมีไว้ให้ทานบ้างรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างสร้างไปสร้างไปถ้าชาตินี้ไม่บรรลุไม่เห็นธรรมอ้าวพระพุทธเจ้ามาข้างหน้าพระเมตตามาพระพุทธทายว่าพวกนี้อยากได้ความมีอุโบสถอุปัฏฐากศาสนาพระโคดมทายเลยแล้วพระเจ็ดแปดแล้วฟังเทศฟังธรรมอบรมบารมีมาต้องทั้งใจก็อ่านแล้วจะได้บรรลุสัจธรรมฌานสัจธรรมพระเมตตาธรรมประเทศเนี่ยนั่งเดียวองค์เดียวพระตะกับเนี่ยนั่งองค์เดียวองค์ที่ห้าเดี๋ยวพระเมตตาเนี่ยจะเรียกว่าปวดโลกสงสารเนี่ยธรรมะที่เราคนเทศกับเรากับที่ธรรมะพระพุทธเจ้าเทศนั่นพระอาจารย์เทศก็เหมือนพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันว่าที่เรียกว่าโมโหโทโสพระไตรละอันนี้แล้วโมโหโทโสก็เหมือนเก่าจิตตนาสิ้นห้าสิ้นแปดก็สอนอย่างเก่านี่แม่สอนพิเศษที่โมนี่อีกแต่นี่เป็นปัญหาทำไมเราจึงไม่บรรลุอ่ะเพราะบารมีของเรายังไม่ถึงยังไม่พอแต่พอที่จะมาหนุนฉันเจริญเจสาโลมานาคาดันดาตาโจอย่างนี้ก็หลงลืมได้บ้างเมื่อได้บ้างกรรมฐานห้าเจสาคือผมโลมาคือขนนาคาก็เล็บดันตาคือวันตาโจคือหนังคันเทียให้เป็นทุกข์นะท่านเนี่ยเขาถือว่าสวยงามอย่างมันสวนทางกันอย่างผมเนี่ยที่นาเป็นสุภามันไม่ยอมเห็นสุภาเห็นว่ามันสวยอยู่ตกแต่งอยู่เลยขนเล็บยังว่าสวยอยู่เอายังมันยังเพิ่มเติมอีกเอาลิสติมาตาอีกยังนี่เป็นต้องเสริมเรื่องเสมอไปชีวิตมันยังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นอบรมใหม่แล้วมันก็ไม่ง่ายอย่างเมื่อกันถ้าปาหมอเขาดีเขาอาจจะเห็นธรรมก็ได้ถ้าพูดเรื่องสู่เราเขาลำลวงหายใจก็ออกอันนี้เป็นต้นแต่ว่าเราทำในเพื่อเป็นพื้นฐานเท่านั้นยังไม่ทำจริงจังลมหายใจก็ออกอย่างนี้ก็ชัดเจนทุกคนมีสติอยู่ปลายจมูกผมรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมออกผ่านไปผ่านมาเหมือนกับคนเข้าประตูใครออกก็รู้ใครเข้าก็รู้นี่ก็เหมือนกันน่ะสติอยู่ปลายจมูกเรานี่ลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้าไปทำอยู่บ้านก็เหมือนกันเหมือนที่เราทำอยู่วันนี้พยายามตั้งสติให้ดีคนสมาธิสติเนี่ยสมาธิญาเนี่ยสำคัญเผลอไว้ถ้าเผลอก็หมดแหละหมดลายเลยพอเผลอปั๊บรู้ไปไหนแล้วต้องต่อต้องดอยที่ไหนไม่รู้ที่ก็บ้านของเมืองเขาลบกันไว้ไปหาลูกหาหลานหาสิ่งหาของหาเพื่อนหาฝูงไปสารพัดอย่างแล้วจะเผลอมันต้องเสียกลับขึ้นมาอีกบ้านนี่มารู้อยู่พยายามสาวลมมันจะยาวให้เยอะขึ้นใจเย็นใจสบายว่างเป็นกลางกลางสม่ำเสมอจะไปโกรธไปบีบมันจะไปข่มเหงมันตั้งสติให้ดีๆทำใจสบายปราศจากสังขารผ่าเผยให้มันจิตสว่างสวยอย่าไปโกรธอย่าไปยึงอย่าไปข่มเหงมันอย่าบีบบังคับมันตั้งสติให้ละน้อยไว้พอดีนานเข้านานเข้าของจิตเขาจะมองเย็นเข้ามันก็จะมีสติปัญญาตอนนั้นพระธรรมพระพุทธเจ้าจะมาเยี่ยมตอนนั้นตอนเย็นๆนิพพานมันก็เย็นนะนิพพานที่เย็นๆไว้เย็นๆ นิพพานน้อยๆไปก่อนก็ได้ไม่ต้องนิพพานใหญ่เท
ที่มันเย็นๆนั่นน่ะคือว่านิพพานไม่ใช่ตายแล้วจึงนิพพานไม่ใช่อันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องตายเพราะสังขารการนิพพานเนี่ยตายหรือไม่ตายไม่ได้รับความเย็นเย็นใจเย็นจิตเย็นใจโมโหโทโสราคะโทสะโมหะเบาๆไปสังเกตดูเขาด่าไม่โกรธก็ใช่ได้นี่แล้วพวกหัดเขาด่านะเขาอิจฉาพยาบาทแล้วนะแต่โมโหโมโหโทโสไม่มีอ่ะถึงมีก็มีน้อยเรียกว่าลดลงไปตามส่วนแล้วนี่ก็ต้องหาข้ามเนี่ยตัวสำคัญเดี๋ยวเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันโมโหโทโสมันอยู่ไหนมันมีเลยที่โกรธที่โลภที่หลงก็มันมีเวลามันสัมผัสอ่ะเวลาถูกเขาด่าน่ะมันมาจากไหนมันโดดโลดเต้นมันด่ากูเหรอมันยังมีกูมีมึงอยู่มันก็ใช้ไม่ได้เขาด่ามานี่เฉยอ่ะเอามึงบางมึงบางกูด่าไปแต่ว่ามันเชื่อเลยมันไม่ยอมอ่ะมึงด่ากูกูจะด่ามึงสิมึงตีกูก็ต้องตีมึงละไม่อย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่พอสักทีนั่นชั้นไหนราคาโทสะโมหะจะหมดอ่ะเพราะเรามีสตินี่เนี่ยสร้างสติให้มากๆขึ้นกำหนดลมหายใจเขาออกถึงทำงานทำงานมันมีลมก็ตั้งสติไว้อารมณ์ทั้งโลกมันด่ามาว่ามาเตชินนันทามาเฉยเรียกว่าชิตวัฏอ่ะเราภาวนาได้เหมือนกันมาถึงว่านักพุทโธพุทโธก็ตามแต่ว่าไม่มีสติอยู่ทำงานก็มีสติกินก็มีสตินอนก็มีสติคุยก็มีสติเนี่ยสติควบคุมตลอดเวลาเขาด่ามาก็มีสติด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาปวดมาเราไม่ปวดตอบเขาโมโหมาเราโมโหตอบนั่นสังเกตุที่ใจมันก็ใช่ได้เกือบจะใช่ได้นะทางข้างล่างมาขึ้นพึ่งอยู่เนี่ยยังหน้าดำหน้าแดงเต้นสังสองสังบ้ายังออกมากเหนียงฟุ้งหันพอกำลังก็ฟุ้งหันแบบนี้นะเพื่ออะไรถ่ายถอนกิเลสตัณหามีราคะโทสะโมหะเนี่ยเรายังมาภาวนากันมาภาวนาแบบนี้มันรู้จะภาวนาแบบไหนเท่ายังไงพยายามเรื่อยไปจนกว่าว่าจะได้เวลาตั้งสติให้ดีให้สติให้สบายสบาย ตั้งสติที่ปลายจมูกนี่ลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้าให้สม่ำเสมออ้าวพอจะมาจำวนนี่น้อมในองค์สมเด็จพระธรรมมาจัมบริเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นอาเนียเจ้าข้าเจ้าขอดึงพระพุทธประสงค์นั้นด้วยกายวาจาใจและวันต่อไปหรือปีต่อไปขอให้ข้าเจ้าสงบระงับยินดำความสงบองค์ในการต่อไปอันการจิตตาแล้วก็เมตตาสัตว์เมตตาตนเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขามีความสุขความเจริญต่อการนานยิ่งมากเทียนยิ่งออกจากภาวนา